เริ่มโอ้โหเป็นการสาธิตการใส่ล้อหลังนะครับครับผมผมเชียร์เยอะที่สุดเยอะข้างหลังนะครับเกียร์ต้องมาเฟืองเล็กสุดทั้ง2เกียร์นะครับทั้งหน้าหลังเอาโซ่เล็กสุดทั้งคู่ก่อนครับผมโอเคครับดูดีไว้ก่อนจากนั้นนะครับนี่ครับขาตั้งนี่มันต้องทีนี้นะครับบางคนก็ไม่มีไม่ต้องพูดนี่ครับโซ่นะครับครับโซ่ข้างหลังจัดให้อยู่แนวนี้นะครับจากนั้นเราดักนี่นะครับเข้ามามีเหตุผลเอาวางบนเฟืองเล็กสุดใช่ไหมใส่เข้าไปตลอดอีกทีเดี๋ยวไปทางนู้นครับเดี๋ยวไปทางนู้นขออีกทีครับไปทางนู้นไปทางนู้นยูเข้าไปใช่ไหมครับพี่ขออีกทีโอเคครับมันง่ายอย่างนี้เลยหมอต้องหลบนิดนึงเพราะติดสีดำข้างหลังแล้วหมอจะปานเราเรื่อยๆอีกทีแกะก่อนไม่แปะแล้วอ้าวหลุดแล้วหลุดอันนี้ไม่ใช่ช่างเซอร์ติฟายเนี่ยโอ้โหต้องใส่ที่บังตีนผีด้วยนะเขาใช้ผ้าปูเตียงนะครับลายดอกไม้เท่านั้นน็อตกี่ตัวกับว่ากะมีน็อตตัวเดียวก็มีน็อตมีตัวเดียวแล้วต้องมีสปริงอ๋อใช้แบบนี้ใช้แบบล้อหน้าเนาะแล้วเดี๋ยวลองปั่นแล้วหลุดให้ดูหน่อยฮะงานเข่าโอเคข้างหลังนี่ส่วนใหญ่มันจะแน่นได้เลยใช่ไหมไม่ต้องกะแบบข้างหน้าใช่ไหมกะครับกะมันต้องกะอ๋อไม่ให้มันแน่นเกินกับก็ดูครับเดี๋ยวแล้วทำไมโซ่เป็นเงี้ยนี่ครับตกล่องครับอ๋อไม่เป็นไรครับเดี๋ยวปั่นมันก็เข้าเองได้ครับโอเคจบคลิปด้วยจบคลิปครับโอเคเดี๋ยวอย่าลืมถ้าปูเตียงนะครับนี่มึงมานอนในนี้เหรออะไรวะเนี่ยล้อหน้านี่ไม่ยากไอ้นี่สำหรับนะจ๊ะก็ได้ไม่ค่อยชินใช่ไหมพี่สำหรับล้อหน้าง่ายสุดละตรงนี้ต้องตั้งอย่างเงี้ยฮะแล้วหมุนเข้าไปเลยหมุนเข้าไปพอตึงพอได้กำลังตึงก็อัดเข้าไปแค่อัดเข้าไปนี่ตึงเกินไปครับนี่ตึงไปเปล่าอันนี้ตึงไปครับอันนี้ช่างมันยังไงเนี่ยเอ้าเขินกล้องนะจบคลิปจบคลิปครับยังครับเบรกหน้าครับอย่าลืมใส่เบรกหลังอันนี้ขึ้นมาก่อนจบสองรอบแล้วขึ้นมาตะแคงรถขึ้นมาครับด้วยน้ำหนักสรุปมีถุงมือนะครับถ้าไม่มีถุงช่างที่ดีนะถ้าไม่มีถุงมือนี่สวยอันนี้เอาพี่นาฬิกาจากคนเรียบนะครับถุงมือโอเคเรียบร้อยหลังจากใส่วีเบรกข้างหน้าและหลังก็พร้อมจะซิ่งก็ประกอบแล้วกลับซิ่งโอเค